ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12เรามีความสุขไว้ในตัวเลยดีกว่าอย่าเป็นอย่างคนที่เขาขาดไร้ความสุขแล้วจึงต้องไปเที่ยววิ่งหาบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาพุทธศักราช2539นี่ก็มาต่อกันเรื่องความสุขความสุขที่พูดไปแล้วก็พูดถึงความสุขขั้นพื้นฐานชีวิตของคนทั่วไปต้องเกี่ยวข้องอยู่แต่แม้แต่ความสุขขั้นพื้นฐานมนุษย์ก็ยังปฏิบัติไม่ถูกก็ทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดโทษเกิดพิษเป็นภัยแก่ตนเองอันนี้ความสุขส่วนที่มนุษย์ยุคปัจจุบันนี้แสวงหากันมากจนกระทั่งกลายเป็นแนวทางหรือวิถีของสังคมไปเลยก็คือสามิสสุขสุขที่อาศัยอามิสหรือสิ่งเสพหรือพวกความสุขจากวัตถุหรือพูดอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากามสุขนั่นเองจนกระทั่งยุคนี้มีชื่อว่าเป็นยุคบริโภคนิยมปัญหาต่างๆเราก็ได้พูดกันไปพอสมควรแล้วทีนี้การปฏิบัติในเรื่องของกามสุขนี้ซึ่งจะเชื่อมไปสู่ความสุขอื่นๆก็คือว่าประการที่หนึ่งก็คือการปฏิบัติต่อตัวสามิสสุขหรือกามสุขนี่เองในทางที่จะทำให้เกิดโทษทุกข์ภัยน้อยด้วยความรู้เท่าทันปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องก็จะทำให้เราหรือชาวโลกทั่วไปเนี่ยอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นแต่ว่าจะให้มีความสุขแท้จริงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพวกสามิสสุขนี่ก็เป็นเรื่องของวัตถุโดยธรรมชาติของมันเองก็มีสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งภายนอกมีลักษณะที่ต้องขึ้นต่อมันอย่างที่กล่าวแล้วนั่นผู้ที่ยังยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องรู้เท่าทันอย่างที่ว่าก็คือว่าปฏิบัติต่อมันให้เกิดโทษน้อยที่สุดให้ได้ความสุขแล้วก็มีทุกข์น้อยแล้วทุกข์ในที่นี้ก็รวมไปถึงเวรภัยกับผู้อื่นด้วยทุกข์แก่ตัวเองเวรภัยกับเพื่อนมนุษย์สังคมแล้วก็การทำลายต่อธรรมชาติแวดล้อมอันนี้ประการต่อไปก็คือว่ามีสิ่งที่จะมาช่วยสร้างดุลยภาพให้เกิดความรู้จักประมาณหรือความพอดีอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะมาช่วยและประการต่อไปก็คืออย่าหยุดอยู่เท่านี้พยายามพัฒนาชีวิตโดยเฉพาะก็ด้านจิตใจและด้านปัญญาเพื่อจะให้ได้มีอิสรภาพมากขึ้นมีความสุขที่เป็นอิสระเป็นไทยแก่ตนแล้วก็เข้าถึงความสุขที่ประณีตไปตามลำดับก็เข้ากับหลักที่พูดไปแล้วว่าวิธีปฏิบัติต่อเรื่องสุขทุกข์สี่ประการทีนี้เราก็มาดูเรื่องของวิธีปฏิบัติเท่าที่เราพูดกันมาแล้วนี่มีเยอะไปพูดแทรกอยู่ในเรื่องต่างๆหลายเรื่องก็เป็นเพียงว่าเอามาสรุปกันอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะที่เพียงแต่หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงคงไม่จำเป็นต้องอธิบายพิสดารอันนี้ที่พูดมาแล้วก็คือว่าหนึ่งก็อย่าสูญเสียแหล่งความสุขพื้นฐานสามประการหนึ่งก็คือว่าการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นตามธรรมชาติทั่วๆไปทางด้านวัตถุแล้วก็สองก็คืออย่าสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์อย
อย่าแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์จากสังคมแล้วก็สามก็คืออย่าแปลกแยกจากกิจกรรมชีวิตของตนเองแล้วการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีการที่จะทำให้ได้รับประโยชน์จากแหล่งความสุขพื้นฐานสามประการนั้นก็จะไปสัมพันธ์กับการพัฒนาเรื่องความสุขขั้นต่อไปเพราะว่าเวลาปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาหรือพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาในเมื่อพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้สิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องมันก็เลยโยงไปเองเนี่ยอย่างเราไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อนมนุษย์สังคมธรรมชาติและกิจกรรมแห่งชีวิตของตัวเองถูกต้องมันก็ได้ความสุขจากแหล่งความสุขพื้นฐานไปด้วยพร้อมกันนั้นก็พัฒนาชีวิตของตนเองพัฒนาจิตใจและปัญญาไปด้วยมันเลยไปด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยก็อาจจะยกมาพูดเป็นจุดสังเกตอย่างเรื่องของการไม่แปลกแยกจากธรรมชาติแวดล้อมนี่ก็ยุคนี้ก็คนเห็นความสำคัญมากขึ้นว่ามนุษย์ยุคที่ผ่านมานี่ห่างเหินจากธรรมชาติแล้วก็ทำลายธรรมชาติทำไงจะให้รักษาธรรมชาติไว้ได้นี่อย่างน้อยคนก็จะคิดในแง่นี้เพราะว่าอันตรายถึงตัวเพราะไปทำลายธรรมชาติอย่างน้อยก็กลัวอันตรายจะมาถึงตัวก็ต้องจำเป็นต้องรักษาธรรมชาติแต่ที่จริงมันไม่ใช่แค่รักษาธรรมชาติมันหมายถึงรักษาตัวเองด้วยรักษาตัวเองไม่ใช่เฉพาะในแง่ของภัยอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติแวดล้อมเสียแล้วมันทำให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตแต่หมายถึงว่าแม้แต่ความสุขด้วยพอรักษาธรรมชาติไว้ก็รักษาธรรมความสุขของตัวเองด้วยนี่การที่รักษาธรรมชาติได้ดีนี่ความจริงมันต้องโยงมาถึงจิตใจเขาก็บอกว่าจะรักษาธรรมชาติคืออนุรักษ์ธรรมชาติได้ก็ต้องให้คนรักธรรมชาตินี่จะทำให้คนรักธรรมชาติได้ยังไงรักธรรมชาติมันต้องเกิดมาจากปัจจัยภายในคือถ้าทำถูกต้องตามเหตุปัจจัยแล้วความรักธรรมชาติมันเกิดเองอันนี้ตอนนี้ก็สอนกันให้รักธรรมชาติรักธรรมชาติแต่ถ้าไม่ทำเหตุปัจจัยของความรักให้ถูกความรักมันจะเกิดได้ยังไงมันนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะไปบังคับฝืนใจได้ความรักธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อคนเราเนี่ยมีความสุขจากการอยู่กับธรรมชาติถ้าคนเกิดมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติแล้วเขารักธรรมชาติเองเลยนั่นอย่างสอนเด็กสมัยเนี้ยการศึกษาว่าเอาหน้ามาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติเราต้องรักธรรมชาติถ้าทำไงจะให้รักธรรมชาติวิธีที่ดีที่สุดก็คือสร้างเหตุปัจจัยที่จะให้รักธรรมชาติก็คือว่าให้เด็กมีความสุขจากการอยู่กับธรรมชาติถ้าเขามีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติแล้วการรักษาธรรมชาติการรักธรรมชาติก็เป็นไปเองเมื่อรักธรรมชาติแล้วการอนุรักษ์ก็ตามมามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ต้องไปบังคับฝืนใจในปัจจุบันเนี่ยวิถีของอริยธรรมมันทำให้คนเนี่ยรักธรรมชาติได้น้อยเพราะว่าแต่ละคนมุ่งหวังสิ่งเสพเอาสิ่งเสพให้กับตนเองแล้วก็ยิ่งมองธรรมชาตินี่เป็นที่มาของสิ่งเสพวัตถุที่จะมาบริโภคมันมองธรรมชาติได้สายตาที่จะไปเอามาจัดการนะก็คือมองแบบเป็นสิ่งที่จะต้องทำลายหรือเบียดเบียนนั่นเองนะที่เรียกว่าเอาชนะธรรมชาติเอาชนะในความหมายหนึ่งก็กลายเป็นกำจัดนะแล้วก็สร้างสิ่งที่ตัวเองปรารถนาที่จะมาบำรุงความสุขนั้นทัศนคตินี้มันเป็นทัศนคติที่มองธรรมชาติเป็นปฏิปักษ์เมื่อมองเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูมันก็รักไม่ได้แล้วก็เจอกันมันก็ไม่เป็นสิ่งที่จะทำให้มีความสุขบางทีสร้างค่านิยมกันถึงกับการที่ว่าถ้ามีธรรมชาติอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เจริญนะเห็นธรรมชาติก็มองเป็นปฏิปักษ์มีความรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมาขัดขวางความสุขของตัวเองเลยก็มีในยุคหนึ่งเคยไปถึงขนาดนั้นนะอย่างถือว่าป่าต้นไม้เป็นเครื่องหมายของความเถื่อนของความไม่เจริญ
อยากเจริญก็ต้องสร้างบ้านสร้างตึกสร้างถนนหนทางวัตถุเทคโนโลยีมากๆเนื่องใครมีป่ามีต้นไม้มากก็แสดงว่ายังไม่เจริญพอเห็นป่าเห็นต้นไม้ก็มีความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาทันทีเป็นปฏิปักษ์จะต้องกำจัดแล้วจะต้องสร้างเป็นคอนกรีตขึ้นมาแทนจึงจะกลายเป็นป่าคอนกรีตระยะนั้นแม้แต่ตามวัดต่างๆก็เลยทำลายต้นไม้กันต้นไม้ที่เคยปลูกกันไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษก็เลยมาหมดลงในยุคพัฒนาเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2503ขึ้นมาหมดไปเยอะแยะเลยนี่ทัศนคติค่านิยมแนวความคิดวิถีชีวิตก็อยู่ในลักษณะนี้มาเป็นเวลายาวนานเวลานี้ก็มาถึงตอนที่คนเกิดความสำนึกว่าที่เป็นมาอย่างนั้นผิดทีนี้ก็การปลูกฝังความรู้สึกความเชื่อความคิดนี้มันปรุงแต่งมานานดังนั้นก็เกิดความขัดแย้งในตัวคนก็ไม่ค่อยมีความสุขจากธรรมชาติเท่าไหร่ดังนั้นก็จะต้องว่ากันใหม่ก็ต้องสร้างทำให้เด็กนี้มีความสุขในการอยู่กับธรรมชาตินะอย่างที่ว่าแล้วนี่อย่างไปเห็นกระรอกหรือเห็นนกก็มีความสุขจากการที่ได้เห็นมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวการบินการขยับมือเท้านะแล้วก็การที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศต้นไม้อะไรต่างๆเหล่านี้เห็นแล้วก็มีความชื่นชมมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเห็นกระรอกก็นึกถึงการที่จะเอามันไปลงหม้อแกงแล้วจะได้กินอร่อยหรือว่าเนื้อไปเห็นนกก็นึกถึงอย่างเดียวกันว่าจะเอามาปิ้งมาย่างแล้วจะได้กินอร่อยก็เลยพอมองเห็นนกก็ไม่ได้มีความรู้สึกมีความสุขไม่มีความสุขจากธรรมชาติแต่มีความสุขจากการเสพซึ่งจะต้องไปเอาหนังสติ๊กหรือไปเอาอะไรมาสักอย่างมาคว้างมายิงมาปามาฆ่ามันนะอันนั้นก็เรื่องของการที่จะทำให้คนมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาตินี่สังคมไทยนี่จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเด็กไทยเราเจอนกปั๊บนี่จะไล่ป่าแล้วเจอกระรอกก็ไล่ขับเอาไม้คว้างความรู้สึกที่จะชื่นชมในความงามในความสวยงามมีความสุขกับธรรมชาติไม่ค่อยมีนะเป็นปัญหาอยู่อันนั้นอันนี้ต้องทำขึ้นก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่เด็กๆก็ให้เด็กมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติแวดล้อมก็ต้องให้ผู้ใหญ่ในช่วยในการที่ชักจูงในทางอยู่ในสมรสิการให้เด็กได้เกิดความคิดรู้จักมองเห็นความงามของมันมองเห็นชีวิตความเป็นอยู่รู้จักพูดจักจาให้เด็กเห็นรู้สึกว่าพอเห็นพูดเห็นมองเห็นนกเนี่ยสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดไว้เนี่ยมันโยงไปหาชีวิตของสัตว์ความเป็นอยู่และธรรมชาติแวดล้อมที่สวยงามเด็กก็จะมีความสุขจากธรรมชาติได้นี่พอเด็กมีความสุขกับธรรมชาติเนี่ยแกก็รักธรรมชาติเองเมื่อรักธรรมชาติและการอนุรักษ์ก็ตามมานะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องไปคิดหาวิธีเทคนิคกันตอนนี้ก็มีคนเริ่มคิดหาทางกันเยอะมากขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยว่าไม่ให้มีทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์ที่มองว่าธรรมชาติแวดล้อมเป็นสิ่งขัดขวางความสุขของมนุษย์จะต้องทำลายหรือว่ามองในแง่ว่าจะต้องเอามันมาเป็นวัตถุดิบแล้วก็มาผลิตเป็นสิ่งบริโภคนะโดยเข้าโรงงานอุตสาหกรรมแล้วจึงจะมีความสุขนะก็คือคติเรื่องเอากระรอกลงหม้อแกงนี่แหละนะก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่เกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมก็ไปคิดรายละเอียดกันเอาแต่ทีนี้ด้านอื่นๆก็คือเรื่องของการสร้างดุลยภาพจากการหาความสุขด้วยการเสพอันนี้หลักที่พูดมาแล้วก็โภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยก็ชัดนะโภชเนมัตตัญญุตาก็คือการบริโภคด้วยปัญญาการที่มองให้เห็นว่าที่เราบริโภคสิ่งนั้นเช่นบริโภคอาหารหรือบริโภคใช้สอยเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะก็คือเริ่มจากอาหารเนี่ยบริโภคเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายอยู่ที่ไหนพอใช้ปัญญาพิจารณาก็มองเห็นว่าความมุ่งหมายของการบริโภคนั้นอยู่ที่
การทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วเราจะได้เอาร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนี้ไปใช้ประโยชน์ไปดำเนินชีวิตที่ดีไปสร้างสรรค์ไปทำการอะไรต่างๆที่ทำให้ชีวิตเจริญงอกงามยิ่งขึ้นอันนี้พอมองอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้มาช่วยสร้างดุลยภาพทำให้การที่จะมุ่งบริโภคเพื่ออเด็ดอร่อยเพื่อบำรุงบำเรอปรนเปรอตาหูจมูกลิ้นเนี่ยน้อยลงเบาบางลงนะอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆนะคือถ้าเริ่มมีการศึกษาก็จะฝึกกันตั้งแต่ในบ้านก็ถ้าได้อันนี้แล้วก็ดุลยภาพเกิดขึ้นเยอะเลยนะเพราะเวลานี้คนกินอาหารนี่หนึ่งกินด้วยตัณหาเพื่อเสพรสอร่อยโดยเฉพาะบางทีพ่อแม่ก็ไปตามใจเด็กแล้วปลนเปลือในเรื่องนี้นึกว่านี่เป็นการรักลูกอันนี้คือการทำลายลูกมากกว่านะจะต้องชี้กันให้เห็นเลยว่าทำลายลูกอย่างไรถ้าไปตามใจลูกด้วยการปลนเปลือด้วยสิ่งอร่อยเพราะมันไม่ทำให้เกิดปัญญาเลยบริโภคด้วยโมหะจากแต่ว่าสนองตัณหาความปรารถนาเสพรสแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันไปสนองมานะมานะก็คือการที่ยึดถือค่านิยมในการที่จะโก้เก๋ยิ่งใหญ่นะเด่นจะได้กินอาหารฝรั่งแล้วก็โก้อย่างงี้ใช่มั้ยนี่คือตัวสนองมานะก็กินอาหารที่สถานที่ที่โก้เก๋นะเป็นสร้างค่านิยมก็กลายเป็นว่าตัวเองก็สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วก็สนองกิเลสคือมานะเกิดความภาคภูมิใจว่าโก้แล้วเป็นโมหะคือความหลงไม่ได้ใช้ปัญญาและกลายเป็นเหยื่อของพวกนักโฆษณาของพวกหาเงินหาผลประโยชน์ใช่ไหมพวกนั้นก็สบายสิเอาพวกนี้เป็นเหยื่อโฆษณาเข้าไปว่าที่นี้ต้องไปกินที่นี่จึงจะโก้ต้องเองกินอาหารประเภทนี้จึงจะโก้อันนี้ตัวเองก็นึกว่าที่ทำอย่างเงี้ยโก้จริงๆภูมิใจแสดงว่าไปตามค่านิยมตามกระแสของความชอบใจไปตามเสียงชักจูงของผู้อื่นไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช้ปัญญานี่พอเราสอนให้เด็กเข้าใจว่าเออที่กินนี้กินเพื่ออะไรอย่างน้อยให้เขาถามตัวเองพี่ก็มีคำตอบมองเห็นได้ปัญญาว่าอ๋อที่กินอาหารนี่ที่แท้มันเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วจะได้เอาร่างกายไปใช้ประโยชน์ทำสิ่งที่ดีงามแล้วก็ดำเนินชีวิตที่เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปพอแกมองเห็นอย่างเงี้ยนะแกเห็นเลยมันชัดมันถูกต้องมันเป็นความจริงพอแกเห็นว่าเป็นความจริงแล้วเราก็หนุนได้บอกว่าเนี่ยเห็นไหมการที่บริโภคเพื่อจุดมุ่งหมายงี้เป็นการกินได้ปัญญาเด็กจะมีความมั่นใจในตนเองภูมิใจในการกินอย่างนี้แล้วแกก็จะไม่ตกไปใต้อำนาจค่านิยมก็จะช่วยทวงดุลได้เป็นดุลยภาพอย่างการเสพรสการโก้เก๋มันก็จะถูกควบคุมให้อยู่ในอัตราที่เบาลงหรือเกิดความพอดีขึ้นมานั้นการกินด้วยปัญญาก็เป็นการกินที่พอดีเพราะทำให้เกิดการพอดีในแง่หนึ่งก็ปริมาณของสิ่งเสพบริโภคพอดีกับความต้องการของชีวิตแล้วก็สองก็โดยประเภทของสิ่งที่บริโภคเช่นอาหารก็บริโภคสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ก็ทำให้ประหยัดไม่สิ้นเปลืองไปในตัวก็เป็นการสนองความต้องการของชีวิตที่แท้จริงซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นการสนองความต้องการของอัตตาตัวตนที่เกิดจากตัณหาอันนี้ได้ดุลยภาพแล้วนะนี่ก็หลักที่หนึ่งเรียกว่าโภชนีมัตตัญญุตตาก็ขยายไปสู่เรื่องการใช้เทคโนโลยีเป็นต้นให้เด็กถามตัวเองหรือถามเด็กก็ได้ว่าอ้าวอันเนี้ยประโยชน์ของสิ่งเนี้ยใช้เพื่ออะไรประโยชน์มันอยู่ที่ไหนแล้วก็เมื่อแกมีปัญญาแกรู้เข้าใจก็ทำให้ได้ตามวัตถุประสงค์นั้นมีความมั่นใจในตัวเองนั้นคนมีปัญญาก็หมายถึงมีการศึกษาขึ้นมาด้วยนี่ถ้าไม่มีปัญญาไม่บริโภคด้วยปัญญาแล้วจะเรียกว่ามีการศึกษาได้อย่างไรนะนั้นปัจจุบันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าที่ทำกันอยู่นี่เป็นการศึกษาหรือเปล่าเอาละครับโภชนีมัตตัญญุตานี่ก็พูดกันไปเยอะแล้วนะแล้วก็มาทวนกันอีกก็เป็นตัวที่มาช่วยสร้างดุลยภาพในยุคของการเสพบริโภคนี้
ได้ตัวนี้มาก็โอ้ช่วยโลกได้เยอะแยะแล้วนะทีนี้ต่อไปก็อะไรล่ะข้อที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นหลักการพื้นฐานในการพัฒนามนุษย์ก็บอกแล้วว่ามนุษย์นี่เป็นอยู่ชีวิตประจำวันก็อยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็เรียนหลักมาแล้วว่าการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ใช้สองอย่างหนึ่งใช้เพื่อเสพสนองตัณหาสองใช้เพื่อศึกษาสนองฉันทะใช่ไหมอันนี้คนที่ยังไม่มีการศึกษาเลยก็มีแต่ตัณหาซึ่งตั้งอยู่บนฐานของอวิชชาก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเสพเสพแล้วมีความสุขจากสิ่งเสพนั้นทีนี้สิ่งที่เจอเป็นวัตถุภายนอกก็มีสองแบบคือสิ่งที่ชอบใจก็ไม่ชอบใจเจอสิ่งที่ชอบใจได้เสพก็มีความสุขเจอสิ่งไม่ชอบใจก็ทุกข์นะก็เลยมีสุขทุกข์ที่วนเวียนอยู่กับเรื่องของสิ่งชอบใจไม่ชอบใจนี่ต่อมาเราพัฒนาเด็กขึ้นมาให้รู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อการศึกษาคือเพื่อการเรียนรู้ว่าที่จริงแล้วชีวิตมนุษย์จะอยู่ดีได้นี่ก็คือการรู้จักสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอะไรคืออย่างไรมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราอย่างไรมันเป็นคุณเป็นโทษแก่เราอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติต่อมันอย่างไรซึ่งการที่จะรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องดำเนินชีวิตได้ดีอย่างนี้มันจะต้องอาศัยปัญญาซึ่งจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้โดยใช้ตาหูจมูกลิ้นถูกต้องเมื่อเราใช้ตาดูหูฟังเป็นแทนที่จะไปติดอยู่แค่การเสพมันก็กลายเป็นว่าใช้ตาดูหูฟังให้ได้ความรู้คือการเรียนรู้พอเด็กเริ่มเรียนรู้เด็กก็จะมีความสุขจากการได้รู้เมื่อมีความสุขจากการได้รู้นี่ก็ทำให้พัฒนาความอยากรู้มากขึ้นความอยากรู้เกิดเป็นความใฝ่รู้พอเป็นความใฝ่รู้อยากรู้สนองความต้องการในการเรียนรู้ก็ยิ่งมีความสุขพอความใฝ่รู้ทวีขึ้นพัฒนาขึ้นเข้มขึ้นความสุขจากการเรียนรู้ก็มากขึ้นทุกทีมันก็มาช่วยสร้างดุลยภาพกับการใช้ตาหูจมูกลิ้นเพื่อเสพแล้วก็ขยายมิติแห่งการมีความสุขตอนนี้เริ่มพัฒนาแล้วนะแต่ก่อนนี้มีความสุขจากการใช้ตาหูจมูกลิ้นเพื่อเสพอย่างเดียวตอนนี้มีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้ใช้ตาดูหูฟังเพื่อผลเพื่อจุดมุ่งหมายใหม่คือการเรียนรู้แหละและทีนี้อย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าการเรียนรู้นั้นไม่ขึ้นแต่สิ่งชอบใจไม่ชอบใจสิ่งชอบใจก็ได้เรียนรู้สิ่งไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู้เพราะนั้นจากการพัฒนาในเรื่องของความใฝ่รู้การใช้ตาดูหูฟังเพื่อการศึกษาก็เลยทำให้เด็กนี่พ้นจากวงจรแห่งสุขทุกข์จากสิ่งชอบใจไม่ชอบใจกลายไปว่าสามารถมีความสุขได้จากประสบการณ์ทุกอย่างไม่ว่าชอบใจไม่ชอบใจเพราะมองในแง่การเรียนรู้แล้วมันไม่เกี่ยวกับชอบใจไม่ชอบใจการเรียนรู้นั้นเรียนจากประสบการณ์ได้ทุกอย่างยิ่งสิ่งที่ไม่ชอบใจก็อาจจะได้เรียนรู้มากด้วยแล้วก็เปิดช่องทางของความสุขเพิ่มขึ้นได้มาเอาความสุขชนิดใหม่ไปดุลยภาพกับความสุขจากการเสพด้วยและยังแถมทำให้เป็นความสุขที่ประณีตที่เป็นอิสระมากขึ้นเพราะว่ามันพ้นจากวงจรแห่งความสุขทุกข์จากความชอบใจไม่ชอบใจนะนี่คือความสุขจากการใช้ตาหูเพื่อการศึกษาเรียกว่าจาดูฟังเป็นดูเป็นฟังเป็นเป็นต้นดูเป็นฟังเป็นก็พัฒนาขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งอันนี้ความอยากชนิดใหม่คือความอยากรู้ใฝ่รู้นี้ก็เราก็เรียกว่าฉันทะใช่ไหมในตอนเดิมก็ใช้ตาดูฟังเพื่อสนองตัณหาคือการเสพตอนนี้ก็ใช้ตาดูฟังเพื่อสนองฉันทะคือความใฝ่รู้นี้ต่อมาก็บอกว่าพอพัฒนาความใฝ่รู้ขึ้นมาแล้วความรู้นี้จะทำให้เราก้าวไปสู่ความอยากความต้องการอีกขั้นหนึ่งคือเมื่อรู้แล้วจะสามารถแยกสิ่งที่อยู่ในภาวะที่ดีที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่อยู่ในภาวะที่ไม่ดีที่ไม่ควรจะเป็นแยกได้ระหว่างสิ่งที่อยู่ในภาวะสมบูรณ์กับสิ่งที่อยู่ในภาวะบกพร่องทีนี้ก็ความรู้นี้จะทำใหเกิดการอยากจะให้สิ่งนั้นอยู่ในภาวะที่มันดีที่มันสมบูรณ์ที่มันควรจะเป็นอันนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว
แยกได้แล้วอยากจะให้มันอยู่ในภาวะที่ดีที่ควรจะเป็นพอเห็นสิ่งที่ไม่ดีบกพร่องไม่เต็มไม่บริบูรณ์ก็อยากจะทำการแก้ไขทำให้มันดีให้มันเต็มให้มันสมบูรณ์ตอนนี้ก็เกิดความใฝ่ชนิดใหม่ความอยากชนิดใหม่หรือว่าความใฝ่ดีความอยากให้มันดีพออยากให้มันดีก็เลยอยากทำให้มันดีเพราะว่าสิ่งที่มันยังไม่ดีไม่สมบูรณ์ยังบกพร่องอยู่เห็นแล้วนะก็อยากทำให้มันดีเห็นพรมปูพื้นไม่สะอาดก็อยากให้มันสะอาดเห็นพื้นที่มันไม่เรียบร้อยมันขรุขระก็อยากให้มันเรียบร้อยเห็นต้นไม้เฉาเหี่ยวก็อยากให้มันเขียวขจีพอความรู้อันนี้มาก็อยากให้มันดีอยากทำให้มันดีพอทำให้มันดีการกระทำนั้นก็ทำให้เกิดความสุขนะตอนนี้ก็ได้ความสุขอีกขั้นหนึ่งความสุขขั้นนี้ก็คือความสุขจากการกระทำแต่เป็นการกระทำให้มันดีก็เลยเรียกว่าการสร้างสรรค์ก็เกิดมีความสุขชนิดใหม่ก้าวอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าความสุขจากการสร้างสรรค์เป็นการก้าวจากความสุขจากการศึกษาก็ต่อเนื่องกันความสุขจากการศึกษามาและความสุขจากการสร้างสรรค์ก็ตามมาอันนี้ความสุขจากการสร้างสรรค์ก็มาทำให้คนนี่มีช่องทางมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วข้อดีของมันก็คือว่ามันทำให้การกระทำมีความสุขซึ่งต่างกับฝ่ายเสพถ้าเด็กอยู่ในการอยู่ในขั้นของการหาความสุขจากสิ่งเสพแกต้องได้รับการบำรุงบำเรอเป็นฝ่ายรับจึงจะมีความสุขถ้าแกต้องทำอะไรแกก็จำใจฝืนใจแกก็ทุกข์จนกระทั่งทำให้การกระทำนี้เป็นความทุกข์ไปการกระทำจะมีความหมายเป็นความทุกข์สำหรับนักเสพนี้พอมาเป็นนักสร้างสรรค์อยากจะทำอะไรแต่ละให้มันดีนี่การกระทำกลายเป็นความสุขเมื่อการกระทำเป็นความสุขการสร้างสรรค์เป็นความสุขเด็กก็จะเข้มแข็งเด็กที่เป็นนักเสพไม่อยากทำอะไรการกระทำเป็นความทุกข์ก็จะอ่อนแอลงไปใช่ไหมแล้วก็วนเวียนอยู่ในทุกข์เพราะว่าไม่สามารถจะสร้างสรรค์อะไรได้ก็จะต้องแย่งชิงอย่างเดียวต้องหาต้องเอาต้องรับต้องได้ตอนนี้สามารถเป็นผู้กระทำทีนี้เราก็สามารถฝึกต่อไปอีกพอเด็กมีความใฝ่รู้ใฝ่ดีใฝ่ศึกษาใฝ่สร้างสรรค์มีความสุขแบบใหม่ขยายมิติแห่งความสุขออกไปแกก็สามารถมีจิตสำนึกในการศึกษาจิตสำนึกในการฝึกตนอีกพอเราสามารถพัฒนาถึงขั้นนั้นได้จิตเด็กมีจิตสำนึกในการฝึกตนเด็กที่มีความใฝ่สร้างสรรค์ชอบทำการสร้างสรรค์อยู่แล้วเจอสิ่งที่ทำยากแกก็ชอบแกก็มีความสุขจากการทำสิ่งที่ยากอีกนะตอนนี้ไม่กลัวความยากแล้วมีความเข้มแข็งขนาดที่ว่าสิ่งที่จะทำให้คนทั่วไปเกิดความทุกข์คนพวกนี้ไม่ทุกข์ซะแล้วนะนี่กล้าไปอีกขั้นหนึ่งสิ่งที่ยากสิ่งที่เป็นปัญหาคนทั่วไปนั้นเมื่อไม่ได้ฝึกก็แน่นอนว่าต้องเกิดความทุกข์แต่คนที่ฝึกแล้วพัฒนาแล้วเจอปัญหาเจอสิ่งที่ยากมีจิตสำนึกในการฝึกตนมองเห็นว่าโอ้นี่เราจะได้ฝึกตนก็ชอบก็เอาเลยพอทำเขาก็มีความสุขมีความยินดีได้เจอสิ่งที่ยากถึงขั้นมีจิตสำนึกในการฝึกตนก็มีความสุขในการทำสิ่งที่ยากเพราะว่ายิ่งยากยิ่งได้ฝึกตนเองมากนะดีใจชอบใจมีความสุขตอนนี้สบายเลยโอกาสที่จะทุกข์ก็น้อยเหลือเกินแล้วนะคนที่เป็นอย่างนี้ถ้าคนที่เป็นนักเสพไม่พัฒนาก็อยู่เท่าเดิมอยู่ขั้นพื้นฐานแกอยากเจอแต่สิ่งที่ได้ที่ชอบใจจะเสพท่าเดียวมีทุกข์เหลือเกินแล้วไอ้สิ่งที่เสพนี่มันต้องเพิ่มปริมาณดีกรีด้วยมันเลยยิ่งลำบากสิ่งที่เคยให้ความสุขในปริมาณเท่านี้ดีกรีเท่านี้ต่อมาก็ไม่มีความสุขแล้วเกิดทุกข์จากการเบื่อหน่ายจากการรอคอยจากการไม่ได้ผิดหวังอย่างที่พูดมาแล้วนะเยอะแยะและแถมมาจะต้องทำอะไรก็ทุกข์นะเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทุกข์มันวุ่นวายไปหมดนะแล้วก็เจออนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ตัวได้มาครอบครองห่วงกังวลกลัวจะพลัดพรากพอพลัดพรากก็สูญเสียก็เกิดความทุกข์ยังไม่สูญเสียไปก็มีความหวาดหวั่นอะไรอีกมันทุกข์มันเยอะทีนี้พอเราพัฒนาเด็กขึ้นมานี่ตอนนี้หลายช่องทางและมิติแห่งความสุขนี่ขยายไปเยอะเลย
นะตอนนี้เรามีอะไรบ้างล่ะเรามี1สุขพื้นฐานเราไม่เสียจากแหล่งของความสุขของชีวิตคือธรรมชาติแวดล้อมเพื่อนมนุษย์แล้วก็กิจกรรมแห่งชีวิตแล้วก็มามีโภชเนมัตตัญญุตตาการบริโภคด้วยปัญญาการบริโภคพอดีเข้ามาสร้างดุลยภาพแล้วก็มีการพัฒนาชีวิตใช้ตาดูหูฟังไม่ใช่เพียงเพื่อเสพแต่เพื่อการศึกษาสนองความใฝ่รู้เสร็จแล้วก็พัฒนามาสู่การที่ว่ามีความสุขจากการสร้างสรรค์จากการทำสิ่งทั้งหลายคือการมีความสุขจากการกระทำนั่นเองมีความสุขจากการกระทำก็เข้มแข็งขึ้นมาแล้วมีจิตสำนึกในการศึกษามีความสุขแม้แต่ในเกิดจากการเจอสิ่งที่ยากสุขไปหมดนะอันนี้ต่อมาก็ในอันนี้กิจกรรมแห่งชีวิตก็ดีเป็นหมดอ่ะตอนนี้จะโยงกลับไปหากิจกรรมแห่งชีวิตใช่ไหมเพราะการกระทำของเขาที่ทำให้เขามีความสุขนั้นเขาก็อยู่กับกิจกรรมในชีวิตของเขาได้สบายไปหนุนในข้อนี้นี้อีกอันหนึ่งก็คือการอยู่กับร่วมกับเพื่อนมนุษย์ที่ว่าอยู่ได้เมตตาจิตมิตรภาพมีความจริงใจไม่หวาดระแวงก็เป็นความสุขสบายอย่างหนึ่งทีนี้ก็พัฒนาต่อไปที่ว่ามนุษย์อยู่กับสิ่งเสพคิดจะได้จะเอานะก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มีความหวาดระแวงเพราะกลัวการแย่งชิงกลัวได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้ก็เราก็พัฒนาว่าอย่าเอาแต่คิดได้คิดเอาให้คิดให้ด้วยก็มาพัฒนาในเรื่องทานกันนะจากการที่มนุษย์อยู่กับวัตถุแสวงหาวัตถุมุ่งจะได้จะเอาก็เลยให้มีด้านการให้เข้ามาดุลยภาพพอมีการให้คิดจะให้ก็จะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความเข้าใจมองเห็นสุขทุกข์ของผู้อื่นก็เอื้อต่อการที่จะเกิดคุณธรรมคือเมตตากรุณาตอนนี้เมตตากรุณาก็มาความเมตตากรุณาก็เป็นการอยากให้ผู้อื่นมีความสุขอยากช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์พอมีตัวนี้ขึ้นมาก็จะทำให้เราให้ด้วยความสุขการให้กลายเป็นความสุขมนุษย์ก็จะมีความสุขจากการให้อีกจิตใจเขาผู้มีความสุขจากการให้ก็เป็นประดุจจิตใจของบิดามารดาที่รักลูกรักลูกให้แก่ลูกก็มีความสุขนะนี่พอมีความรักเพื่อนมนุษย์มีเมตตากรุณาให้กับเพื่อนมนุษย์ก็มีความสุขต่อไปพัฒนาคุณธรรมอื่นเช่นศรัทธาเชื่อซาบซึ้งในคุณค่าของการทำความดีนะเห็นว่าการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บำรุงพระศาสนานี้ช่วยให้โลกมีสันติสุขนะเป็นการดำรงธรรมะไว้แก่สังคมมองด้วยปัญญาเห็นกว้างไกลขึ้นมาพอเกิดศรัทธาไปมีการให้ไปช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์หรือไปบำรุงกิจการที่เป็นกุศลบำรุงพระศาสนาก็มีความสุขอีกจิตใจก็มีความสุขจากการให้นั้นคุณธรรมที่พัฒนาตอนนี้ก็ทำให้เรามีความสุขจากการให้มาหนุนในการอยู่ร่วมสังคมให้อยู่ด้วยความสุขยิ่งขึ้นมนุษย์ก็จะไม่แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์เด็กกันและแถมมีความสุขมากขึ้นจากการอยู่ร่วมด้วยตกลงว่าเราก็ได้ความสุขอีกแหล่งหนึ่งก็คือจากทานคือการให้โยงไปหาคุณธรรมในใจคือเมตตากรุณาก็พัฒนาไปพร้อมกันด้านนอกพัฒนาทานคือการให้ด้านในพัฒนาเมตตากรุณาที่เป็นคุณธรรมก็เยอะแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ต่อไปก็ยังมีการฝึกอีกอ้าวฝึกยังไงฝึกว่าให้เป็นผู้ที่ว่าสามารถมีความสุขได้มากจากวัตถุน้อยๆแต่ก่อนนี้ก็ต้องมีวัตถุเสพมากที่สุดจึงจะมีความสุขมากที่สุดต่อมาก็มีดุลยภาพเพราะไม่จำเป็นต้องเสพมากเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายเป็นโทษทั้งแก่ชีวิตและแก่สังคมและกับธรรมชาติแวดล้อมแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในขั้นเสมอตัวทีนี้ก็พัฒนาต่อไปสิพัฒนาการที่ว่าเราเก่งสามารถมีความสุขได้มากด้วยวัตถุน้อยนี่เป็นความสุขในด้านวัตถุอันนี้หลักนี้เรียกว่าสันโดษสันโดษก็คือความพอใจในสิ่งที่มีที่ได้มีได้มาเท่าไรมีความสุขได้ทั้งนั้นวัตถุเนี่ยพอเพียงจำเป็นกับการมีชีวิตอยู่ถ้าใช้วัตถุน้อยมีความสุขได้มากหรือว่าสามารถมีความสุขได้โดยวัตถุน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นก็เป็นความมักน้อยไปเลยเรียกว่าอภิชฌตาก็ไม่ต้องการเกินจำเป็นถ้าสันโดษนี่ยังเอาแค่ได้เท่าไรก็ยินดีเท่านั้น
อันนี้อันนี้ก็จะได้ประโยชน์พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขอแทรกเข้ามาว่าเรื่องความสุขก็ต้องระวังก็บอกแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าแม้ในความสุขที่ชอบทำก็อย่าได้ไปสยบหลงมัวเมาใช่ไหมไปติดไปหลงตอนเนี้ยสันโดษนี่เป็นต้นเป็นตัวอย่างของการที่อาจจะเกิดความหลงความเพลินติดในความสุขเพราะว่าได้วัตถุมาเป็นของตนเท่าที่ได้ที่มีก็สันโดษก็มีความสุขได้ก็พอใจก็สบายแล้วสบายแล้วติดหลงเพลินในความสุขไม่นำเอาสันโดษไปเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาชีวิตก็ตกอยู่ในความประมาททำให้เกิดความเสื่อมเพราะนั้นสันโดษที่ไม่มีความสัมพันธ์กับธรรมะข้ออื่นที่จะก้าวต่อไปก็เป็นตัวความประมาทไปนะพระนพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องสันโดษว่าเป็นความประมาทได้เพราะไปสันโดษในได้แง่อะไรเพราะไปสันโดษในกุศลธรรมนั่นเองแค่สันโดษในวัตถุเองมันก็ไม่ได้เสียหายแต่ว่ามันไม่ไปต่อเชื่อมเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาชีวิตหรือเพียรพยายามเข้าถึงสิ่งที่ดีงามเพราะตอนนี้ก็เลยต้องเอาสันโดษไปโยงกับเรื่องกิจกรรมแห่งชีวิตเลยนั้นด้านหนึ่งสันโดษนั้นทำให้เรามีความสุขง่ายในวัตถุน้อยนะถ้าพูดง่ายๆว่าสันโดษทำให้สุขง่ายในวัตถุน้อยเพื่ออะไรก็เพื่อได้ออมเวลาแรงงานและความคิดเอาไว้เพราะว่าเมื่อสันโดษในวัตถุสิ่งเสพเราก็ไม่ต้องไปมัวครุ่นคิดไม่ต้องไปมัวเที่ยวทะยานริ้นดิ้นรนแสวงหาสิ่งเสพนะแล้วไม่ต้องไม่เสียทั้งเวลาแรงงานและความคิดในการไปแสวงหาวัตถุเสพเราสุขง่ายในวัตถุน้อยวัตถุเท่าที่มีเราสุขแล้วเราก็เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นไปทุ่มเทให้แก่การทำสิ่งที่ดีงามที่เรียกว่ากุศลธรรมอันนี้สันโดษก็จะมีประโยชน์เป็นตัวเชื่อมเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาชีวิตเป็นสันโดษที่ไม่ลอยไม่หยุดไม่ขาดตอนไม่ตันถ้าเป็นสันโดษชนิดที่ว่าเออมีวัตถุแค่นี้ฉันก็สุขแล้วสุขแล้วสบายก็เลยนอนก็เป็นสันโดษขี้เกียจเป็นสันโดษประมาทเป็นโทษทีนี้สันโดษที่เป็นคุณก็อย่างที่ว่าสุขง่ายในวัตถุน้อยเสร็จแล้วก็เอาเวลาแรงงานและความคิดที่ออมไว้ได้นั้นไปอุทิศทุ่มให้แก่การทำสิ่งที่ดีงามที่เรียกว่ากุศลธรรมต่อไปก็ไปรับกันกับเรื่องความไม่สันโดษในกุศลธรรมก็ไปรับกับเรื่องฉันทะความใฝ่รู้ใฝ่ดีนะแล้วก็รับกับเรื่องของการมีจิตสำนึกในการศึกษาพอรับกันดีก็ทีนี้ตัวมีงานมีการอะไรมีหน้าที่สิ่งที่ดีงามที่จะทำก็เลยเอาเวลาแรงงานและความคิดที่สงวนได้จากการสันโดษในวัตถุนี้ไปทุ่มเทให้กับการทำงานทำการทำหน้าที่ของตัวเองนี่ทำงานทำการด้วยจิตใจที่รักมีความใฝ่ดีมีฉันทะรักงานนั้นด้วยแล้วทำใจก็ไม่ห่วงไม่กังวลกับเรื่องวัตถุเสพด้วยก็เลยมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามงานก็เลยได้ผลด้วยจิตใจก็เป็นสุขในการทำงานด้วยเลยได้อีกอันหนึ่งเพราะนั้นสันโดษนี้ก็จะเชื่อมสองอันเข้าด้วยกันคือหนึ่งได้ความสุขจากวัตถุแม้น้อยเท่าที่มีสองทำให้ไปมีความสุขจากการทำการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทำกิจการงานหน้าที่ได้สองเลยแล้วประโยชน์ก็คือการเบียดเบียนกันน้อยลงแล้วพร้อมกันนั้นก็มาช่วยสร้างสรรค์สังคมด้วยการทำกิจการงานหน้าที่ได้ผลด้วยนะสันโดษนี่เป็นตัวเชื่อมนะเป็นตัวฝึกที่สำคัญแต่ว่าเป็นทั้งในแง่ของการได้สุขจากวัตถุแม้น้อยแล้วก็เป็นตัวหนุนการทำสิ่งที่ดีงามทำการสร้างสรรค์ให้ได้ความสุขจากด้านนี้ด้วยและผลประโยชน์แก่สังคมหรือส่วนรวมก็เกิดขึ้นมาด้วยนี่ก็กล้าไปอีกขั้นหนึ่งเป็นว่าสันโดษนี้ทั้งช่วยในแง่ของการสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งเสพทั้งช่วยในแง่หนุนความสุขจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตนเองก็กล้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะทีนี้เอาแล้วเรื่องสันโดษนี่เคยพูดไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมาพูดมากอีกพอพูดไปก็อดไม่ได้คอยจะลงไปในรายละเอียดมากเกินไปอันนี้พอสันโดษมาช่วยแล้วเราก็พัฒนาไปได้ทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็สอนแล้วให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมก็ไปเร่งสร้างสรรค์กุศลธรรมทำความดีงามมีความสุขจากการบำเพ็ญกุศลธรรมในการพัฒนาชีวิต
ทั้งศีลสมาธิปัญญาก็พัฒนากันใหญ่ทีนี้ก็ต่อไปก็เข้ามาสู่ภายในบ้างสันโดษนี่ยังคาบเกี่ยวโยงระหว่างภายในภายนอกเพราะเป็นความสัมพันธ์กับวัตถุด้วยอันนี้ความสุขยังไม่หมดพัฒนาต่อไปก็ความสุขจากศักยภาพของมนุษย์ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ในการปรุงแต่งซึ่งสัตว์ทั้งหลายอื่นไม่มีสัตว์ทั้งหลายอื่นนี่มันอยู่ยังไงก็อยู่งั้นตามธรรมชาติเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นแต่มนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์มีความสามารถในการปรุงแต่งในการประดิษฐ์เพราะฉะนั้นแกก็คิดสร้างสรรค์สิ่งโน้นสิ่งนี้ทำให้วัตถุเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีเป็นอารยธรรมเป็นสิ่งก่อสร้างประดิษฐกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะเป็นโลกของมนุษย์ขึ้นมานี่เกิดจากความสามารถในการประดิษฐ์และปรุงแต่งสร้างสรรค์นี่การประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์อันนี้มาจากไหนก็มาจากความคิดนั่นเองนี่ความคิดด้านหนึ่งของมนุษย์นั้นมาประดิษฐ์ปรุงแต่งวัตถุภายนอกเพื่อจะช่วยให้การเป็นอยู่ของตนเองนี้ได้ปลอดภัยสะดวกเกื้อหนุนเป็นปัจจัยแห่งการมีชีวิตที่ดีงามที่ขึ้นแต่อีกอันหนึ่งก็คือมาประดิษฐ์สิ่งสำหรับเสพบำรุงบำเรอตัวเองไอ้ตรงเนี้ยในการประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์วัตถุเนี่ยมนุษย์ก็แยกกันไม่เคยออกระหว่างสองอย่างว่าแค่ไหนจะเป็นการประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์เพื่อมาเป็นปัจจัยแห่งชีวิตที่ดีงามแค่ไหนจะเป็นการประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์เพียงเพื่อมาสร้างสิ่งเสพบำรุงบำเรอตัวเองเมื่อมนุษย์แยกไม่ได้อย่างนี้ไอ้จุดเด่นมันก็จะไปอยู่ที่การประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์เพื่อหาสิ่งเสพบำรุงบำเรอตัวเองพอไปอย่างนี้ลัทธินิยมบริโภคก็เจริญงอกงามต่อไปมนุษย์ก็เสื่อมเพราะว่ามนุษย์ก็กลายเป็นนักเสพใช่ไหมถ้าความเป็นนักสร้างสรรค์ก็จะหมดไปเพราะว่าไม่ได้ไปพัฒนาตัวเองก็ไปสนองความอยากความปรารถนาในวัตถุนี่ก็คือวงจรของสังคมที่ว่าทำไมเจริญแล้วก็เสื่อมแต่ก่อนนี้ขาดแคลนนะทำให้ตัวเองต้องคิดค้นหาทางประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์เพื่อจะให้มีปัจจัยมาช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ดีนะก็เลยทำให้เจริญงอกงามต่อมาไปคิดว่าการประดิษฐ์สร้างสรรค์ปรุงแต่งนี้เพื่อจะได้มีสิ่งเสพให้มากกลายเป็นนักเสพก็การสร้างสรรค์ก็อ่อนกำลังลงไปนี่ตกลงมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ก็แยกมันไม่เคยออกเพราะนั้นถ้าแกแยกออกแกก็จะหันไปสร้างสรรค์ประดิษฐ์เพื่อให้วัตถุที่ได้เจริญงอกงามขึ้นมานี่ได้มีได้เพิ่มพูนขึ้นมาเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การมีชีวิตที่ดีงามและการสร้างสรรค์ให้สังคมนี้อยู่ดีมีสันติสุขไม่ใช่เป็นการที่ไปสร้างสรรค์ประดิษฐ์เพื่อจะได้มีสิ่งเสพมาบำรุงบำเรอตนเองใช่ไหมเนี่ยจุดแยกที่สำคัญทีนี้อันด้านหนึ่งแล้วก็แปลว่ามนุษย์นี่จากความคิดความสามารถในการปรุงแต่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ก็มาประดิษฐ์วัตถุปัจจัยภายนอกเป็นวัตถุปัจจัยหรือเป็นวัตถุสิ่งเสพลองแยกเป็นสองศัพท์นะฮะสร้างสรรค์ปัจจัยแห่งชีวิตที่ดีงามกับสร้างสรรค์สิ่งเสพสิ่งบริโภคบำรุงบำเรอเนี่ยสองอย่างเนี่ยถ้ามองในแง่พุทธศาสนาต้องสร้างปัจจัยไม่ใช่สร้างสิ่งเสพไม่ใช่สร้างสิ่งบำรุงเลยทีนี้ยังไงก็ตามอันทั้งสองนี้ก็ยังเป็นข้างนอกอยู่แต่ว่าอันที่สร้างวัตถุภายนอกเป็นปัจจัยเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับข้างในได้พอเราสร้างวัตถุประดิษฐ์ภายนอกให้เป็นปัจจัยนี่มันก็ไปหนุนการพัฒนาชีวิตในด้านภายในการแสวงหาปัญญาการพัฒนาจิตใจให้ดีงามให้มีความสุขขึ้นมานี่ในด้านภายในจิตใจเราก็มีการปรุงแต่งการปรุงแต่งภายในในตอนนี้แยกระหว่างการปรุงแต่งภายในกับภายนอกคิดปรุงแต่งมาสร้างสรรค์วัตถุปัจจัยสิ่งเสพในด้านหนึ่งนี้ภายในก็คือการปรุงแต่งสุขทุกข์นี่เองมนุษย์ก็มีความสามารถอันนี้ด้วยมนุษย์ก็จะมีการปรุงแต่งจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งกุศลธรรมอกุศลธรรมปรุงแต่งความสุขและความทุกข์ทีนี้มนุษย์ที่เพ่งมองไปข้างหน้าข้างนอกในการหาสิ่งเสพบำรุงบำเรอตัวเองก็จะไม่ได้พิจารณาไม่รู้จักแยกแยะว่าตัวเองไม่ได้เอาใจใส่ว่าในเวลาเดียวกันภายในจิตใจตัวเองในตัวเองปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งสุขหรือปรุงแต่งทุกข์เมื่อไม่เอาใจใส่ปรากฏว่าคนส่วนมากในปรุงแต่งทุกข์นะทั้งที่ความสามารถปรุงแต่งได้ทั้งสุขทั้งทุกข์แต่แกชอบปรุงแต่งทุกข์แกก็ปรุงแต่งเรื่อง
ความคิดนะที่ประกอบด้วยตัณหาอุปาทานนะความอยากสนองความต้องการในการเสพความยึดสำคัญมั่นหมายในสิ่งต่างๆเกิดเป็นความห่วงความกังวลความหวาดระแวงการกลัวจะเสียผลประโยชน์การกลัวจะแพ้เขาการกลัวว่าจะอะไรต่างๆมากมายนะการกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้นะจะไม่สำเร็จแล้วก็เกิดความเครียดนะความกังวลความกลัดกลุ้มใจแล้วก็รับสิ่งอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกอะไรก็ตามที่มันกระทบในทางไม่สบายใจเก็บมาแล้วก็เอามาปรุงแต่งเวลามานั่งเงียบก็แม้แต่เวลานอนบางคนก็ไปเก็บเอาแต่อารมณ์ที่มันกระทบกระทั่งและไม่สบายใจเนี่ยมาคิดปรุงแต่งตอนนี้ความสามารถปรุงแต่งนี้ก็เอามาใช้ในทางที่ปรุงแต่งทุกข์ก็ปรากฏว่าคนจำนวนมากที่ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองไม่รู้ตัวข้างนอกตัวเองก็ประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์วัตถุเสพไอ้ข้างในใจก็ปรุงแต่งทุกข์คู่กันไปไอ้ข้างนอกก็จะหาสุขจากสิ่งเสพไอ้ข้างในก็ปรุงแต่งทุกข์ให้ตัวเองอยู่เรื่อยเลยตลอดเวลาคู่กันเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเป็นอย่างนี้กันมากเลยเพราะฉะนั้นไอ้ข้างนอกก็ทะยานหาวัตถุเสพนักหนาไม่สุขสักทีไอ้ข้างในก็ทุกข์ใจก็เครียดไม่มีความสบายใจเลยใช่ไหมฉะนั้นถ้าไปอย่างนี้แล้วมันจะบรรลุจุดหมายชีวิตดีงามมันจะมีความสุขได้ยังไงไม่มีทางนะเพราะว่าใช้ความสามารถในทางที่ผิดนี่ก็รวมความก็คือมนุษย์ปัจจุบันนี้เพราะว่าไม่ได้ศึกษาก็ใช้ความสามารถในทางที่ผิดนะข้างในตัวเองก็ปรุงแต่งทุกข์เอาอะไรแต่อะไรมาก็เก็บมาก็มาปรุงแต่งเรื่องความเครียดความกังวลกังวายจนกระทั่งเป็นลักษณะสังคมยุคนี้เลยเป็นสังคมที่คนมีจิตใจเครียดมากแล้วก็เอาการปรุงแต่งนี้ก็มาจากความสัมพันธ์ในสังคมด้วยในการที่ว่าเป็นระบบแข่งขันแย่งชิงเรื่องของระบบสังคมก็มาหล่อหลอมจิตใจนะทำให้เพิ่มความเครียดยิ่งขึ้นกลายเป็นทุกข์ในจิตใจและกล่าวออกมาระบายก็เป็นทุกข์แก่สังคมเพราะว่าคนที่มีทุกข์นี่ก็มีความโน้มเอียงในการที่จะระบายทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนะอันนี้เราก็บอกว่าเอ้าให้ท่านเปลี่ยนซะให้ใช้ศักยภาพความสามารถในการปรุงแต่งเนี่ยมาปรุงแต่งสุขซะแทนที่จะปรุงแต่งทุกข์ก็ปรุงแต่งกุศลธรรมและปรุงแต่งความสุขก็สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยนะถ้ามองในแง่ไม่ดีก็ทำให้ไม่สบายใจปรุงแต่งใจก็ทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักมองเราอาจจะหาประโยชน์จากมันได้ปรุงแต่งใจให้เป็นสุขก็ได้ใช่ไหมหรือว่าสิ่งที่ได้พบได้เห็นมากมายจิตใจมักจะไปติดกับสิ่งกระทบที่ไม่สบายใจไม่ชอบใจอันนี้สิ่งที่น่าสบายใจไม่เก็บเอามาเราก็ไปเอาเก็บเอาสิ่งที่ดีๆน่าชอบใจสบายใจเอามามาปรุงแต่งจิตใจตัวเองหรืออะไรที่มันเข้ามาแล้วจะรบกวนจิตใจไม่มีประโยชน์เราก็ใช้สติกันมันเสียเราไประลึกเอาสิ่งที่ดีงามมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยสอนวิธีปรุงแต่งจิตนี่คือเรื่องของสมถะทั้งหมดเรื่องของสมถะกรรมฐานการฝึกสมาธิเรื่องจิตภาวนานี่เป็นการที่ทำให้มนุษย์ได้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการสร้างสรรค์ปรุงแต่งความสุขให้แก่ตนเองในภายในนะก็สร้างปรุงแต่งจิตภายในอย่างว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วพุทธานุสติธัมมานุสติทำไมคุณไประลึกเรื่องไม่เข้าเรื่องล่ะทำให้ทุกข์โดยใจเหตุก็เอามาลึกเรื่องที่ดีๆที่ถ้ายังนึกไม่ออกนะก็เอาละพุทธานุสติบ้างธัมมานุสติบ้างสังขานุสติบ้างศีลานุสติบ้างจาคานุสติเทวตานุสติมรณะแต่มรณานุสติมรณสติแล้วลึกถึงความตายก็ยังน่าที่คนเขาว่าน่ากลัวนั้นระลึกเป็นมันก็ได้ความสุขเออแปลกดีเหมือนกันนะรู้จักใช้โยนิโสมนสิการพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ปรุงแต่งจิตในแง่ดีแล้วรู้จักเอาประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่เลวร้ายที่สุดที่เราไม่ชอบใจน่ากลัวที่สุดก็เอามาลึกก็ทำให้ใจสบายได้นะถ้าระลึกเป็นตกลงว่าพระพุทธเจ้าสอนเยอะนะแม้แต่หายใจคุณไม่รู้จะทำอะไรใจไม่สบายก็ใช้สติไม่เอาอารมณ์นั้นมานึกคิดคุณหายใจเป็นซะหายใจมาตลอดทุกวันไม่เคยหายใจโดยความรู้ไม่เคยหายใจเป็นหายใจเรื่อยเปื่อยไปหายใจตามอารมณ์เวลาโกรธก็หายใจแรงฝืดฝาดนะทำให้เสียสุขภาพหรือว่าเวลากลัวก็กลั้นหายใจซะทำให้หายใจไม่ได้ประโยชน์
ก็หายใจให้เป็นหัดหายใจอย่างมีสติต่อมาก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อร่างกายต่อสุขภาพด้วยนะแล้วเวลาไม่มีอะไรจะทำเดี๋ยวจะไปกลุ้มกังวลไปปรุงแต่งไม่เข้าเรื่องก็ไม่ต้องนึกอะไรก็กำหนดลมหายใจซะนะเอาจิตอยู่กับลมหายใจให้ใจเข้าหายใจออกสบายสบายหายใจสบายสม่ำเสมอได้ประโยชน์กับร่างกายตัวเองด้วยแล้วรักษาจิตใจทำให้จิตใจนั้นอยู่กับสติอยู่กับสิ่งที่ไม่มีโทษก็ไม่ปรุงแต่งในเรื่องร้ายไม่มีความทุกข์ด้วยนะหรืออย่างปรุงแต่งให้ดีกว่านั้นอีกเวลาหายใจก็ปรุงแต่งไปด้วยว่าหายใจเข้าจิตอะไรทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทำจิตให้โล่งเบาหายใจออกนะเวลาหายใจเข้าก็ทำใจให้สบายชื่นบานผ่องใสเวลาหายใจออกก็ทำใจให้ปลอดโปร่งโล่งเบาเนี่ยภาวนาใช้คำว่าภาวนาแบบภาษาไทยก็ได้ว่าเอามาใช้ปรุงแต่งเวลาหายใจก็ปรุงแต่งใจไปด้วยอย่างที่ว่านะฮะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งง่ายๆทำจิตเบิกบานหายใจเข้าทำจิตโล่งเบาหายใจออกทำอย่างนี้ไปทำใจของตัวเองทำตามคำที่ว่าก็สบายมีความสุขไม่เอาเรื่องมาเข้าเรื่องมานึกมาคิดนะถ้าปรุงแต่งจิตนี่เยอะนะอย่างน้อยก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าทำใจให้มีปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจปีติความอิ่มใจปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขความโล่งโปร่งเบาคล่องใจสะดวกใจแล้วก็สมาธิความมีจิตสงบแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ตัวไม่ถูกรบกวนด้วยอะไรทั้งสิ้นนี่อย่างนี้ถ้าได้ภาวะจิต5อย่างนี้ประจำอยู่ก็สบายมีความสุขนี่ก็การปรุงแต่งทั้งนั้นนะฮะใช้ความสามารถในการปรุงแต่งที่มนุษย์มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์อย่าไปปรุงแต่งให้เกิดโทษแก่ตนเองพอปรุงแต่งอย่างนี้แล้วก็จะไปเชื่อมกับการทำให้เกิดปัญญาพอจิตมันเป็นสมาธิจิตที่ดีเป็นกุศลนี่มันจะคิดอะไรแต่อะไรมันก็โล่งเบาก็คิดคล่องก็เอาจิตที่มีสมาธิจิตที่ดีนี้ไปใช้ประโยชน์ท่านเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นกัมมนียะจิตที่เหมาะกับการใช้งานก็ไปสู่การพัฒนาปัญญาถ้าพัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงตอนนี้แหละก็จะถึงสุขขั้นสุดท้ายเรียกว่าสุขเหนือปรุงแต่งแหละเมื่อกี้นี้สุขในขั้นปรุงแต่งนะพวกสมถะต่อไปสุขขั้นสุดท้ายสุขเกิดจากปัญญาเหนือปรุงแต่งเรียกว่าวิปัสสนาพอวิปัสสนาตอนแรกก็ยังปรุงแต่งเอาปัญญามาปรุงแต่งจิตให้ก้าวไปในกุศลธรรมให้พ้นจากทุกข์ให้มีแต่ความสุขเป็นประจำใจจนกระทั่งพอปัญญานี้เจริญงอกงามพรั่งพร้อมสมบูรณ์รู้เข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็จะเป็นจิตที่เป็นอิสระตอนนี้เป็นจิตเหนือปรุงแต่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งเป็นขั้นสูงสุดอันนี้เอาไว้ครั้งต่อไป